ช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นปัญหาเกี่ยวกับพระสงฆ์อยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางก็คือแนวคิดในการคัดกรองและขัดเกลาผู้เข้าบวชอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งมหาเถรสมาคมค่ะก็เลยได้กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าบวชเนี่ยต้องบวชอย่างต่ำ15วันขึ้นไปแล้วก็ต้องมีการอบรมหลักสูตรด้วย6วิชาทางพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพระสงฆ์ให้เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะคะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันจากรายงานค่ะวัดถือเป็นศูนย์รวมใจและที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนมาช้านานแต่ด้วยสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนตามกาลเวลาข่าวที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ยิ่งทวีความรุนแรงปฏิเสธไม่ได้ว่าย่อมส่งผลต่อความศรัทธามหาเถรสมาคมในฐานะผู้ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์จึงไม่นิ่งนอนใจเร่งหาหนทางแก้ไขล่าสุดนำโมเดลการอบรมหลักสูตรศาสนศึกษาบวชระยะสั้น30วันของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนมาเป็นต้นแบบโดยออกเป็นมติให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกำหนดให้บวชระยะสั้นต้องมีระยะเวลา 15-30 วันขึ้นไปและต้องบวชเรียนใน6วิชาคือธรรมะวินัยพุทธประวัติเทศนาศาสนพิธีและภาวนาเนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละวัดมีแนวปฏิบัติที่ต่างกันอาจทำให้ผู้บวชระยะสั้นไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างจริงจังหากมีการบังคับใช้เป็นกฎมหาเถรสมาคมจะทำให้คณะสงฆ์เป็นระเบียบมากขึ้นจากการปรารภของพระเถระผู้ใหญ่นะครับแล้วก็การปรารภของกรรมการมหาเถรสมาคมเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยการบวชที่ไม่ได้บวชแล้วไม่ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับก็ทำให้เราเป็นชาวพุทธที่อาจจะไม่สมบูรณ์ซะทีเดียวนะครับหลักสูตรพุทธศึกษาที่ว่าเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ที่เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อศึกษาลาเพศออกไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับได้รู้หลักสำคัญของพุทธศาสนาที่ตนเคารพนับถืออยู่แต่ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงคือการบวชตามประเพณีทั้งบวชทดแทนคุณบิดามารดาบวชหน้าไฟบวชแก้บน3วัน7วันยังไม่มีข้อห้ามระยะเริ่มต้นนี้อยากเน้นสำหรับผู้ที่ต้องการอุปสมบทเพื่อเข้ามาศึกษาพระธรรมอย่างแท้จริงต้องบวช15วันเป็นอย่างต่ำมีกุลบุตรบางท่านอาจจะบวชเฉพาะกิจเช่นสมมติว่าไม่อาจจะถึง15วันเนี่ยก็เป็นไปตามอัธยาศัยมิได้มหาเถรสมาคมไม่ได้กำหนดว่าบังคับว่าจะต้อง15วัน30วันบางทีเขามีความจำเป็นแต่ว่าเราให้ผู้ที่จะเข้ามาบวชเนี่ยให้ทำสวดท่องขันธ์นาคให้ได้แล้วก็มีกุศลจิตในการที่จะมีศรัทธาเข้ามาบรรพชาสมบูรณ์เป็นไปตามเหตุผลของเขาที่เขาอยากจะเข้ามาบวชเพราะบางแห่งเนี่ยมันแนวทางการอบรมเนี่ยไม่สอนไม่ตรงกันก็อยากจะให้เป็นระเบียบแม้การกำหนดบวชระยะสั้น15วันคุมเข้มศึกษาพระธรรมคำสอนอาจยังไม่ครอบคลุมแก้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ปัจจุบันแต่มหาเถรสมาคมก็คาดหวังว่าจะเป็นวัคซีนแรกที่สร้างภูมิคุ้มกันนำไปสู่การแก้ไขความเสื่อมและปรับปรุงคุณภาพคณะสงฆ์ฝืนศรัทธาให้เป็นที่ประจักษ์ในเร็ววันอรวรรณเผือกไทยสงฆ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน